สวัสดีครับทุกคนพบกับ Landes และรายการ IT Every Time นะครับวันนี้จะมาแบบแปลกๆนิดนึงเราพยายามประยุกต์วิธีการถ่ายทำวิธีการโปรดักชันแบบใหม่นะครับก็คือการใช้กล้องเนี่ยนะให้ดูนี่ใช้เว็บแคมของตัว MacBook นะครับเป็นตัวบันทึกภาพเราเองนี่เพื่อที่จะได้ประหยัดทรัพยากรไม่ต้องใช้มือถือหรือว่ากล้องมาบันทึกภาพหน้าของเราเนาะส่วนการที่จะไม่ใส่หน้าเรานั้นเราขออนุญาตไม่ทำนะครับเพื่อเป็นการแบบว่าแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้โอเคก็วันนี้จะมาลองผิดลองถูกนะครับไปพร้อมๆกับการทิวทอเรียลอันนี้เลยเนาะกับคลิป how to อันนี้เลยก็คือวิธีการสร้างแอนิเมชันเป็นการ์ตูนแบบเรื่องสั้นความสัมพันธ์ของโปรตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำมันปลาแล้วก็ความสึกหรอในร่างกายนะครับด้วยคีย์โน้ตไปเริ่มกันเลยเนาะขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าเขียนสตอรี่บอร์ดนะหรือว่าเขียนเรื่องราวแบบคร่าวๆเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งของเน็ตเนี่ยจะมีการเขียนเอาไว้แล้วนะฮะก็เหมือนเดิมตอนเปิดคีย์โน้ตขึ้นมาจะเลือกธีมนะครับ theme ธีมไม่ทีมนะครับทีมมันจะเป็น team อ่ะโอเคจากนั้นครับก็ลบตัวอักษรออกนะหรือว่า add slide เป็นแบบนี้ก็ได้นะ blank หน้าตัวเองหายเราก็ต้องวาดหลุมก่อนนะครับวิธีการวาดไปที่ shape นะครับแล้วก็เลือกอันนี้มันจะเป็นแบบว่าแบบ free form อ่ะเราก็วาดหลุมก่อนนะถ้าจะให้เส้นมันตรงดิ้งแล้วก็กดชิปเอาไว้นะครับอันนี้ให้มันแบบเป็นหลุมลงมาเสร็จแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดชิปมันเดิมโอเคประมาณนี้นะครับหลุมของเรานะนี่คือหลุมนะทุกคนแล้วเราก็เอาอันนี้มาใส่ขยายขึ้นมาได้โดยการพินช์นะครับวิธีทำเร็วๆก็ copy แล้วก็ paste นะครับพอเราได้แบบได้ต้นแบบ2อันปุ๊บเราก็กรอบทีละ2อันนะพอได้4อันก็กรอบ4อันนะครับพอได้10อันก็กรอบ10อันเวลาเราจะเลือกหลายๆอันนะก็กดชิปค้างไว้นะครับกดคอนโทรลนะครับแล้วมันจะตามเรานะนี่เราได้หลุมแล้วอันนี้เพิ่มความหนาของเส้นก็จริงๆถ้าเราคลิกเนี่ยมันก็จะเป็น default ที่แท็บ style เลยนะแต่ว่าถ้าไม่ default นะครับถ้ามัน default ที่แท็บนี้เราก็ไปเลือก style เลือกวัตถุนะแล้วก็ใส่ความหนาของเส้นประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วหลุมแล้วคราวนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการที่มันจะแบบแตกแยกออกจากกันเนาะเราก็ลากคล่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกกรุ๊ปนี่เสร็จแล้วหลุมเนี่ยคือความสึกหรอเนาะแล้วคราวนี้โปรตีนคือสิ่งที่จะมาซ่อมแซมความสึกหรอเหมือนที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมเราก็วาดกองดินกันนะครับซึ่งกองดินเนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้มันเท่ากับไอ้ตัวหลุมนี่พอดีนะเราก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ขยายขึ้นแล้วก็เดินเฟสตรงนี้ลงมานี่โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เราต้องทำเพิ่มอีกก็คือใส่ลายให้มันลายแบบนี้เนา
แต่ว่าเมื่อกี้เรากรุ๊ปปิ้งไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องอันกรุ๊ปก่อนนะครับ copy ก็ command c นะครับแล้วก็ command v แล้วก็ลากมาใส่ประมาณนี้แล้วก็เพื่อไม่ให้ import นี้มันหล่นหายแยกย้ายกันไปนะก็กรุ๊ปใหม่นะครับแล้วก็มาจัดการกองดินอันนี้ก็กรุ๊ปตึ๊กกองดินของเรานี่จะแปลกๆนิดนึงนะครับมันจะเป็นง่ายๆอย่างนี้นะ แล้วคราวนี้สมมติเราจะแก้วัตถุที่เรากรุ๊ปปิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะแก้แค่อันเดียวอะครับเราไม่ต้องอันกรุ๊ปเนาะเพราะว่าจะเสียเวลานะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะแล้วคราวนี้จะเอาอันนี้มาใส่นี่ได้ยังไงนะมากบหลุมได้ยังไงนะครับเราก็จะต้องมีรถขนตอนนี้เรามาทำรถกันนะครับคือที่มันช้านี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าวาดรูปไม่เก่งนะเราจะใช้เทคโนโลยี Search Engine ให้เป็นประโยชน์นะครับแปลว่ารถบรรทุกนะการ์ตูน PNG เอาคันนี้อันนี้เราจะต้องเอาไปแก้ไขก่อนเนาะเพราะว่าถ้าใช้แบบที่เราเห็นเนี่ยอาจจะผิดลิขสิทธิ์นะครับโอเคเราก็เอานี้มาใส่ตึ้งเราต้องเอากระบะมันออกนะครับเพื่อ1คือเป็นการป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์นะแล้วก็สองคือเพื่อให้มันแบบว่าสามารถไถดินของเราได้เนี่ยก้อนดินอันเนี้ยอันนี้คือการแบบว่าลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับคือรถบรรทุกเนี่ยมันจะต้องยกกระบะของมันขึ้นได้ใช่ไหมเราเลือกที่จะให้ตรงส่วนสีฟ้าเนี่ยนะที่แบบยกขึ้นให้เป็นสีแดงเนี่ยจากนั้นแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องลบกระบะอันนี้ออกก่อนซีนแรกให้มีแค่หลุมซีนต่อไปมีกองดินเพิ่มเข้ามาจะขนดินไปกบหลุมต้องใช้อะไรต้องใช้รถให้รถวิ่งนะรถวิ่งทำไงก็ใส่แอนิเมตนะแอคชั่นนะครับแล้วก็ให้รถมันวิ่งไปทางไหนอันนี้มันต้องวิ่งไปข้างหน้าตรงโน้นพรีวิวแมนเร็วไปใช่ไหมเอาสัก3วิโอเคคือไม่ต้องให้มันสมจริงมากนะครับมันคือการ์ตูนนะต่อไปมันวิ่งมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแฟรนโมฟกรุ๊ปก่อนแล้วคราวนี้เราก็ต้องเอาดินขึ้นน่าจะเอาขึ้นแบบอย่างนี้แหละพอไอ้ตัวดินนี่มันขึ้นไปบนรถใช่ไหมครับมันจะต้องหายไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่บิวเอานะครับบิวเอาก็หายไปเลยดิสแอปเพียร์ไปเลยนะโอเคลองเต็มจอดูนะปึ๊บพอมันขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับมันจะแบบซับซ้อนนิดนึงนะมีหน้าเราไม่ค่อยมีใครทำคลิปสอนพอมันขึ้นไปปึ๊บใช่ปะเนื่องจากมันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันกับที่เราดิสแอปเพียร์ไปใช่ไหมกับที่เราให้มันหายไปใช่ไหม
พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปเลยเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือ copy วัตถุอันนี้ขึ้นมานะครับเลือกนะ select นะครับแล้วก็ command C command V แล้วก็เอาไปใส่บนรถปุ๊บเราก็ build in นะครับ move เนี่ยไม่ต้องมีออกไปเลยแล้วก็ add effect เนี่ยเลือกเป็น appear นะครับโอเคแล้วคราวนี้เราลองเต็มจอดูนะปึ๊บสิ่งที่เราต้องทำก็คือมา build order นะครับมาเรียงลำดับเนาะอันนี้คือหินขึ้นไปอยู่บนรถอันที่สองคือกองหินบนพื้นหายไปเสร็จแล้วสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือไอจังหวะที่มีหินอยู่บนรถเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับตอนที่หินอยู่บนพื้นหายไปนะครับแล้วก็เลือกแอคชั่นเป็น start with แล้วทีนี้พอมันขึ้นไปอยู่บนรถปุ๊บนะเราต้องวิ่งมาตรงนี้จากนั้นยกกระบะขึ้นนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคือที่เราสกรีนเรคคอร์ดไว้อะมันเซฟไม่ได้ก็จะจบแค่นั้นหักดิบไปเลยอะไรเงี้ยก็สงสารคนดูนะไม่เป็นไรนะก็ทำเนี่ยทำเสร็จไปแล้วนั่นเนี่ยต้องมาสกรีนเรคคอร์ดใหม่เนี่ยหลักการคล้ายๆกันกับการทำให้รถวิ่งก็คือเราต้อง add action เป็น move คราวนี้มัน move มาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องตกใจนะหน้าที่ของเราก็คือ rotate นะครับหรือหมุนอันนี้ขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็ย้ายมันมาไว้ตรงนี้ให้จุดหมุนมันอยู่ตรงเดียวที่เดียวกันแล้วก็พรีวิวดูฟืดเพื่อความสมจริงนะครับเราสามารถบิดอันเนี้ยให้มันเป็นเหมือนแบบการสวิงแบบนี้โอเคปะจากนั้นครับเพื่อความง่ายนะให้เราทำการ copy สไลด์เนี้ยcopy แล้วก็วางเนี่ยเราจะได้สไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ทำการมาที่สไลด์ใหม่นะเราหมุนอันนี้ตามไปให้มันเท่ากับอันนั้นมันกี่องศาวะอันนี้กี่องศาเนี่ย305เราลบอันนี้ออกนะนี่เดี๋ยวลองดูนะลองเล่น2สไลด์ต่อเนื่องนะครับพอมันยกกระบะขึ้นแล้วใช่ไหมดินน่ะมันต้องสไลด์ลงมานะครับก็เหมือนเดิมเอฟเฟกต์ตัวไหนครับ move ใช่ไหมใช่แล้วก็ move อันนี้ลงมาทิศทางมันก็จะเป็นงงๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องงงตามมันนะครับก็เลื่อนลงมาประมาณนี้เราก็หมุนกด command เอาไว้แล้วก็ลากที่ touchpad นะครับโอเคถูกต้องไหมถูกต้องนะอันนี้สวิงขึ้นฟืบแล้วก็อันนี้เทดินออกมาแฟลชโอเคเรียบร้อยครับหลักการมันมีแค่นี้เนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับเพราะจะ20นาทีแล้วกลัวไม่มีคนดูนะก็ประยุกต์ไปตามเนี้ยนะเสร็จแล้วคราวนี้สมมตินะคนนี้จบแค่นี้แค่เทดินลงมาแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ Export แล้วก็เป็น QuickTime จะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนนะแล้วก็รอมัน Creating Movie เสร็จนะครับแล้วคราวนี้ก็เอาไปตัดต่อในแอปพลิเคชัน iMovie นะ
เพื่อตัดต่อเพื่ออะไรเพื่อใส่เสียงภาคใส่เสียงเอฟเฟกต์ใส่เสียงดนตรีพื้นหลังนะครับเพื่อตัดช่วงที่มันเป็นการเปลี่ยนสไลด์ในคีย์โน้ตอ่ะซึ่งคีย์โน้ตจะประมวลผลออกไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นการเสียเวลานะครับเราก็อาจจะต้องใช้ฟังก์ชันใช้ความสามารถของตัว iMovie ในการตัดแก็ปตรงนั้นออกไปอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีนี่เราเองนี่คือการ์ตูนความสัมพันธ์ลับระหว่างหลุมดินและรถเราคือดินนะแล้วเราคือหลุมเอ้ยไม่ใช่เราคือหลุมแล้วเราคือดินจะขนดินไปกบหลุมต้องใช้อะไรอ่ะนี่ไงรถไงรถวิ่งมาที่ดินแล้วก็เอาดินขึ้นไปบนรถแล้วรถก็วิ่งไปที่หลุมแล้วก็เทดินลงมากบหลุมว้าวมันสุดยอดไปเลยอ่ะสรุปนิดนึงนะหลุมคือความสุกหรอดินคือโปรตีนรถคือวิตามินและเกลือแร่ดังนั้นถ้าไม่มีวิตามินและเกลือแร่โปรตีนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปหาส่วนที่สุกหรอได้แถมอีกนิดนึงรถจะวิ่งได้ต้องใช้น้ำมันปลานะจ๊ะจบถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่า iMovie มันทำยังไงก็ไปติดตามดูในคลิปที่เน็ตสอนทำ post production ด้วย iMovie อีกนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribe นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ